วัสดีจ้าลูกค้าพบกับหนูเบนนะคะเชฟโกเลตเชฟโปรโมชั่นบายหนูเบนทอยเลวันนั่นเองค่ะพบกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้หนูเบนก็จะมารีวิวรถนะคะกระบะแท็บเหมือนเดิมค่ะจะเป็นสีเทานั่นเองสีเทาควันบุหรี่นะคะก็คลิปที่แล้วรีวิวสีบรอนซ์แต่คลิปนี้รีวิวสีเทาแล้วก็คลิปอื่นๆอาจจะรีวิวแต่งซิ่งแต่งเท่นั่นเองนะคะลูกค้าแต่หนูเบนเนี่ยวันนี้จะมารีวิวเดิมๆของเรานั่นเองค่ะรถ Chevrolet Xcap LT เดิมๆของเราแล้วออกจากศูนย์มาล้อเดิมๆเป็นยังไงมาดูกันค่ะค่ะล้อเดิมๆของเรานะคะก็ได้ไปล้อแม็กขอบ16อยู่แล้วนะคะล้อแม็กขอบ16พร้อมขนาดยาง215/70ขอบ16นั่นเองค่ะก็คือความสูงของเราเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วก็ที่เบนมารีวิวในวันนี้ลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากแต่งซิ่งอาจจะอยากใช้เงินดาวน้อยที่สุดแล้วรถเดิมๆเอาไปใช้งานในบรรทุกนั่นเองนะคะคือเชฟโครเลตของเราเนี่ยเหมาะกับการบรรทุกแน่นอนเพราะโครงสร้างแข็งแรงอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะลูกค้าหนูเบนก็อยากจะให้มาดูมาชมสีเทานั่นเองสีเทาของเราเป็นสีรูไซนะคะสีรูไซสวยชมรอบๆรถเลยค่ะพี่พาชมรอบๆรถเลยรอบๆรถเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะคะพร้อมไฟเลี้ยวคู่หน้านะคะสีสวยไม่แพ้กับสีอื่นเลยความยอดฮิตของลูกค้าจะเป็นสีดำสีขาวมันยอดฮิตอยู่แล้วนะนั่นเองแต่หนูเบนอยากจะเสนอสีเทาสีสวยเหมือนกันนะคะสีสวยนั่นเองแล้วเดิมๆของหนูเบนในวันนี้นะคะเดิมๆคันนี้นะคะใช้เงินออกรถ 8,800 บาทนะคะเดินมาข้างหน้าค่ะเดินมาข้างหน้าสีเทาสีนี้แล้วเดิมๆแบบนี้นำรถคันนี้กลับบ้านไปใช้เงินดาวเพียง 8,800 บาทนั่นเองค่ะลูกค้าโหอยากให้เข้ามาสอบถามหนูเบนนะอยากให้เข้ามาคุยแคมเปญเข้ามาคุยราคารถแล้วอย่างที่เน้นๆเลยลูกค้านะคะพนักงานบริษัทโรงงานออกรถใช้เงินดาวเท่านี้ออกง่ายมากเลยนะคะออกง่ายมากๆต้องมาซื้อที่ชอเลวันและหนูเบนเท่านั้นนะก็อยากให้ลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักกับหนูเบนเนาะบางท่านก็รู้จักแล้วดูคลิปหนูเบนบ่อยๆนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาสอบถามแคมเปญกับหนูเบนได้ที่ชอเลวันหรือที่เพจเช็คโปรโมชั่นเชฟโรเลตเช็คโปรโมชั่นบายหนูเบนนั่นเองค่ะหนูเบนก็อยู่ที่นี่อย่างที่แล้วมาก็จะบอกว่าส่งมอบรถทุกจังหวัดนะคะของเรานะคะชอเลวันฟรีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาไฟแนนซ์นะฟรีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและบริการถึงที่อยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นนะจ๊ะอยากให้ลูกค้าเข้ามาคุยแล้วกันเนาะก็มีอะไรทักหาหนูเบนได้เลยนะคะที่เชฟโรเลตเช็คโปรโมชั่นบายหนูเบนชอเลวันนั่นเองจ้าชอเลวันนะจ๊ะวันนี้ก็เดิมๆสวยๆสำหรับเชฟโรเลตแต่งเดิมๆนะคะก็วันนี้หนูเบนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ